สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ้องเพื่อนวันนี้เซกับป้าไปกินก๋วยเตี๋ยวแห่มแล้วนะครับผมเราขอเนอร์ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ก่อนเด็ดแห่มแล้วนะครับถูกแล้วก็ล้ำนะครับเดี๋ยวป้าไปดูเนอร์ครับก็ถึงแล้วเนอร์พ่อแม่พี่น้องพ้องเพื่อนเดี๋ยวเซกป้าไปดูครับครับเดี๋ยวเซกป้าไปดูครับร้านก๋วยเตี๋ยวก็ถึงร้านแล้วครับมีร้านเนี่ยมีไอติมมาขายหน้าร้านด้วยนี่บรรยากาศทางในร้านครับนั่นก๋วยเตี๋ยวน้องคุยนะครับน้องคนหลายครับสวัสดีครับว่ายังไงจ๊ะแกมาแอลหาพี่ตุ้ยแล้วรอบอย่ามาเราเนี่ยพูดมีที่จอดไปจอดต้นพี่ขวานจังหวะมีที่จอดเนี่ยไปจอดลายพุ่นก่อนคนหลายเนาะช่วงนี้สั่งเลยเนาะวันนี้เอาเส้นวุ้นเส้นพิเศษลูกจิ้นอย่างเดียวครับเดี๋ยวขออนุญาตวันนี้ขออนุญาตมาแนวใหม่ขออนุญาตถ่ายวิดีโอหน่อยหนึ่ง นะครับพี่ตุ้ยเนาะ ไม่กล้าไอ้เดี๋ยวก่อนไม่กล้าไอ้คุยแบบแค่เนาะแค่กล้องก็ไม่กล้าวันนี้ขออนุญาตพี่ตุ้ยแล้วเนาะด้านประจำของผมนะครับอำเภอห้างซัดจังหวัดลำปางเนอะนี่ครับสั่งไปละคือโอ้ถึงคิวพอดีนะครับมาดูการลวกเลยมาดูการลวกของพี่ตุ้ยเลยว่าลวกจะได้เข้มล้ำนะดูเลยครับผู้เพิ่งเกิดล้ำกันครับมาลำปางผ่านอำเภอห้างซัดต้องแวะร้านนี้นะครับผมนี่ส่วนประกอบนะครับผมนี่ครับลูกชิ้นพอแล้วทีเด็ดของทางร้านครับหม้อดีหม้องามแต่ละครับโอ้ดูโอ้ดูรวดเร็วทันใจนะครับเอาไปเองเลยเนาะห่อนครับผมห่อนไปได้นะได้อยู่ครับได้อยู่ดีต้องการนี่เลยไปเองเลยตอนนั้นก็มีพักหนึ่งเลยนะครับพักบุ้งเขาแล้วใหญ่ขนาดใส่ตัวอีเลยเป็นยกบรรยากาศทางในร้านเนอะตุ้ยลูกจิ้นหายจะได้ลูกจิ้นหอมสักค่อยหนึ่งตุ้ยขายกี่บาทโอเคได้เลยครับจัดมาครับครับผมมาละมาละจิ้นหอม40 บาท 2 4 6 8 9 กัน
ปไปเลยตรงไปแล้วจะเจอสี่แยกก่อนตัวเลี้ยวหมาเลี้ยวหมาว่าท่านจะได้ตัวบุญต้องเข้าร่างกายนี่หรอกเอาใส่ถ้วยแล้วกันเพื่อนใหญ่เล็กอะไรมั้งสาวเลยครับเอาก็อย่าละใส่สาวสาวหอยติ้มหอยติ้มห้องนี้ต้องหน่อยติ้มครับแต่คนอาจจะวันไหนแปลว่ายังเหรอมันจะละลายครับมันจะละลายเดี๋ยวนั่งกินไอติมกันครับนั่งกินครับเจ้าของร้านนะครับในการขายก๋วยเตี๋ยวนะครับพี่ตุ้ยจะไปกินหลายเนอะล้ำเนาะเพราะว่ามันแต่บ้านนงก็ล้ำแบบนี้นะครับผมนี่ก็บอกหม้อละมันหม้อดีห่อนลำนี้ครับอันนี้มาสัมผัสกันการโควิดนี่ร้านปิ่นตุ้ยกระทบหนักก่อนเฮ้ยก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ครับครึ่งตะครึ่งเหรอครึ่งตะครึ่งนั่นแหละครับแหละโอ้โหหน้าลูกคณะปิ่นตุ้ยมีลูกค้าประจำนะเนาะมันเขาใส่ถุงผมไปก็จะได้น้ำก๋วยเตี๋ยวนะมันมันได้ความหอมนะถ้าเขากินนี่มันได้รสชาติอย่างครับหอมมันเขาจะปรุงได้หลายรสนะครับเข้าใจแล้วเขาไปกินบ้านความเย็นความหอมมันหายมันจะอาจจะครับแบบความหอมมันแบบถึงนะมันกับความอร่อยมันก็หายไปเอาสรุปว่าถ้านางติราชปิ่นตุ้ยเนี่ยมันจะได้บรรยากาศแล้วก็มันล้ำกว่านะครับตะกี้ผมใส่บรรยากาศไปแล้วต่างปรุงเนาะเครื่องปรุงก็มีหลากหลายนะครับเนาะ
พักก็ได้เต็มที่เลยครับเป็นกะละมังเพื่อนเลี้ยงห้องเป็นกะละมังเนาะกะละมังมาเล่นมาเล่นเนาะใหญ่ขนาดสั่งกินเจ้าสองจานก็ได้นั่นนะครับจักบริการเต็มที่เลยนะครับเนาะแต่ลูกค้าเลยครับนี่ครับลูกค้าก็จะมาเรื่อยๆครับผมนี่ฮะนี่ครับนี่ขนาดใบโมงนะครับนี่ฮัลโหลโอ้โหเดี๋ยวหน้ากับมากินให้มันนะครับครับผมจะมีจะมีครับผมมาไหนกันจะได้ป้ากันครับผมโอเคไปมาอุดหนุนไหมครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับผมก็อิ่มแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวห้างชัดลำปางนะครับร้านปีตุ้ยนะครับล้ำดีนะครับล้ำแล้วก็ถูกเลยนะครับอีพีหน้าจะป้าไปกินอย่างแฮมนะครับก็ลองรอดูนะครับยังไงก็จอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะครับน้องแล้วเจอกันอีพีหน้าครับก็ไม่ไปน้องพ่อเพื่อน